ไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศจีนกันบ้างหลังจากที่เรียกได้ว่าเหมือนกับคล้ายกับจะคุมสถานการณ์เรื่องการระบาดของโควิด19ได้แล้วล่าสุดตอนนี้เตรียมที่จะออกมาเยียวยาตามอุตสาหกรรมต่างๆแล้วล่าสุดเป็นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชมไปดูกันว่าเขามีแผนทำอะไรกันบ้างค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าประเทศจีนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศรายใหม่แล้วนะคะเริ่มอนุญาตให้ชาวจีนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ซบเซาไปมากกว่านี้ค่ะทำให้โรงภาพยนตร์กว่า 70,000 โรงภาพยนตร์ตอนนี้วางแผนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากงดให้บริการมานานถึง3เดือนค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่นำหนังชนโรงนะคะหรือว่าหนังที่จะเข้าฉายในช่วงก่อนวิกฤตมาฉายนะคะโดยเขาจะเอาหนังดังๆคุณผู้ชมในอดีตนะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเอามาใช้เรียกความเชื่อมั่นคนดูในเบื้องต้นคือทางสมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ของจีนเขามีการทำข้อตกลงกันกับค่ายหนังเพื่อเป็นการหาทางออกร่วมกันค่ะโดยเขามีแผนจะเอาภาพยนตร์ดังเนี่ยที่เป็นหนังจีนทำเงินสูงสุดในแต่ละปีในอดีตนะอย่าง Wolf Warrior 2ปี2017นะคะมี The Wandering Earth ปี2019ผลงานการสร้างของเฉินหลงก็คือ American Dreams in China ปี2013แล้วก็มี Carbonals นะคะปี2018อันนี้เอากลับมาฉายก่อนนะส่วนฝากฝั่งทางหนังต่างประเทศที่เป็นฝั่งตะวันตกเนี่ยอย่างค่าย Warner Brothers นะคะเตรียมที่จะส่ง Harry Potter and the Sorcerer's Stone ในปี2001ก็เป็นหนังพ่อมดน้อยภาคแรกที่ทำความละเอียดสูงขึ้นในระดับ 4K นะคะคุณผู้ชมเข้าฉายค่ะส่วนหนังต่างประเทศเรื่องอื่นๆอยู่ระหว่างการพูดคุยและนอกจากนี้ก็ยังมีการตกลงการเรื่องรายได้จากหนังคือประมาณสัก43%จะเป็นของค่ายหนังที่นำหนังเข้ามาฉายอีก51%จะเป็นของโรงภาพยนตร์โดยคาดว่าโปรแกรมชุดแรกที่จะเข้าฉายในช่วงเดือนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนะเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่พลาดการเข้าฉายตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารวมไปจนถึงหนังคุณภาพรางวัลออสการ์ด้วยแล้วก็จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยทางการจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของวงการหนังยังทุ่มเงินจำนวนมากนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ออกมาตรการต่างๆในการเยียวยาโดยมาตรการในหน่วยงานภาพยนตร์ในมณฑลใหญ่ๆของจีนเนี่ยก็เร่งดำเนินการอยู่หลายอย่างเลยอย่างเช่นที่มณฑลเจียงซู่นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนจัดตั้งกองทุนกว่า100ล้านหยวนค่ะเพื่อออกสินเชื่อแล้วก็เงินอุดหนุนให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดกลางและขนาดย่อมลดค่าเช่าสถานที่ถ่ายทำเป็นเวลา3เดือนสำหรับหนังที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทำได้ส่วนที่มณฑลกวางตงนะคะก็จัดสรรทุนพิเศษ48ล้านหยวนให้กับโรงภาพยนตร์กว่า 1,337 แห่งที่ไม่สามารถเปิดให้บริการในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 แล้วนอกจากนี้รัฐบาลจีนก็ยังได้ร่วมมือกันกับอาลีบาบาพิกเจอร์สนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันขายตั๋วออนไลน์เนี่ยในการขยายช่องทางการจำหน่ายตั๋วหนังนะหลังจากสิ้นสุดการระบาดของโควิด-19 ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ